โฮมสเตย์แสมสารจ่ายเพียงคนละ8ใบแดงบรรยากาศติดทะเลมีอาหารเช้าแล้วก็มีอุปกรณ์ปิ้งย่างให้ครบแถมเจ้าของยังน่ารักบริการดีบอกเลยว่าต้องไปซ้ำแน่นอนเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเที่ยวแสมสารทริปนี้มีคุณแฟนนะคะเป็นคนจัดหาที่พักให้ที่เราพักวันนี้ชื่อว่าวันดีริมเลโฮมสเตย์ด้านหน้าที่พักเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างของป้าวันดีซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะแล้วก็มีพี่พัทค่ะเป็นแม่บ้านคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของโฮมสเตย์แห่งนี้ภายในห้องนะคะจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวแบบเรียบง่ายมีแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำดื่มถ้าไม่พอก็สามารถแปลเพิ่มข้างนอกได้ค่ะนี่เป็นทางเดินที่อยู่หน้าห้องของเรานะคะจะมองเห็นวิวทะเลแบบนี้ตอนเย็นก็สามารถมาปิ้งย่างตรงนี้ได้ทีเด็ดของที่นี่ก็คือมีอุปกรณ์ปิ้งย่างจานชามเครื่องครัวน้ำกับน้ำแข็งให้ใช้ฟรีค่ะทุกคนรวมถึงเสื้อชูชีพนี้ด้วยนะแต่ว่าใช้แล้วทุกคนต้องล้างเก็บด้วยนะคะซึ่งที่อื่นไม่มีบริการฟรีแบบนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นท่าเทียบเรือนะคะแต่เห็นความใสของน้ำทะเลตรงนี้ไหมอ๋ออันนี้เจ้ามารวยค่ะเป็นนักจับหนูที่นี่เก่งเชียวล่ะอ้อนเก่งมากคุณแฟนก็เลยจัดเปรียบไปให้1ถุงมาดูอาหารเช้ากันค่ะเป็นข้าวต้มทะเลแล้ววันไหนถ้าคนในชุมชนเอาของอะไรมาขายนะคะป้าวันดีแกก็จะซื้อมาให้คนที่เข้าพักก็เป็นการอุดหนุนคนในชุมชนกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวสังขยาขนมทรงสูงและก็ยังได้กินปลาท่องโกด้วยใครที่สนใจจะมาพักนะคะติดต่อได้เลยที่วันดีริมเลโฮมสเตย์เดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลในการติดต่อในแคปชั่นให้นะคะตอนที่เรานั่งกินอาหารเย็นอยู่ที่ริมทะเลนะคะป้าวันดีแกก็มานั่งคุยด้วยป้าวันดีแกบอกว่าแกรักที่นี่มากค่ะอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะคะทุกคนก็ดูสิวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยขนาดนี้ใครจะอยากไปไหนล่ะคะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับป้าแกหลายๆอย่างทำให้อบอุ่นใจแบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ภาคเสียงไปก็ยังคิดถึงอยู่เลยค่ะ